ก็ขอกราบยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะติเปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะแต่ไตวัยสาบุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปออกไม่ออกศรัทธานบุญติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมและคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลประเดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะได้น้อมนำเอาเสียงธรรมะมาปบมาปะกับทุกท่านก็เป็นประจำทุกวันพุธเฮาได้พบได้ปะกันต่างสถานีวิทยุคลื่นความถี่ต่างๆในเครือข่ายดังที่ได้กล่าวไปบ่ว่าจะเป็นในเครือข่ายของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาในเมตตาปรมีของท่านเจ้าอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการตลอดจนผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายอันประกอบไปด้วยสถานีบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าโอเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพพรามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอกระจายเสียงที่ตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ 101.75 สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอโซปราบจังหวัดลำปางอันนี้เป็นในเครือข่ายของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาในคลื่นปกติเฮามีแม่ข่ายหลักของวัดฝ่ายหิน 104.50 เป็นแม่ข่ายตลอดจนตั้งคลื่นของวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุ
คลื่นวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในระบบ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์นี่เป็นเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมะที่ได้ร่วมกันเผยแพร่เสียงธรรมสู่ญาติโยมตลอดจนเสียงตามสายตามวัดวาอารามต่างๆอาทิที่วัดคันธรามตงอ้ออำเภอสันปะตองในเมตตาปรมีของท่านเจ้าอาจารย์พระมหาบัณฑิตยานะเมธีก็ดีได้เปิดที่เสียงภายในวัดลำโพงประมาณ 4-50 ตัวท่านเจ้าได้แจ้งได้บอกทั่วบริเวณวัดคันธรามตงอ้อที่วัดลอยเคราะห์ท่านเจ้าหลวงพ่อธรรมประโคสุวิมลธรรมรักษ์ก็บอกว่าเปิดภายในวัดคือพระเนนญาติโยมได้ฟังกันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ บัดเต่านั้นกราบถวายความเคารพและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำของ104ธรรมะคลายเครียดของวัดไฟหินและก็ Facebook ของสถานีในเครือข่ายตลอดจนของญาติธรรมญาติโยมสาธุชนครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาแล้วได้แชร์บุญด้วยการกดแชร์เข้าไปสู่ยังกลุ่มเพื่อนๆใน Facebook เพื่อที่จะได้ฟังเสียงน้ำเสียงธรรมกันอย่างทั่วถึงปะกันวันนี้เป็นวันพระวันศีลเดือน5ออก8ค่ำมาแล้วเข้ามากึ่งเดือนละ จะเข้าสู่จะเข้ากึ่งกลางเดือนของเดือนที่2วันเวลาผ่านพ้นไปโดยความรวดเร็วกลืนกินสัพพะสิ่งมีชีวิตกลืนกินสัพพะสัพพันไปราบเรียบเป็นหน้ากรองบ่ได้หือบ่ได้อือบ่ได้รอไผบ่ได้ว่าโอ้เว้นฮึตุเจ้าตัวนี้เว้นฮึอ้ายคนนั้นไม่มีเว้นทุกชีวิตที่เกิดขึ้นที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ต้องเป็นไปตามกาลเวลาทุกวินาทีเที่ยงไปบ่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้วันนี้เป็นวันพระวันศีลตามปกติที่ได้ปฏิบัติก่อนที่จะได้ฟังสาระข้อคิดเสียงธรรมะก็ขอนิมนต์และเจริญปอนเจริญสาธุชนญาติโยมได้ป้ากันเข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเหี้ยก่อนเนาะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และหลังจากนั้นในส่วนของญาติโยมก็จะได้สมาทานศีลข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นหลักของมวลมนุษยชาติณโอกาสบัดนี้ อิมินาสการเหนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเหนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกาลังกะโรมะเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสาธรรมัสสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณยิโกปัจจัตตังเวทิตัปโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนโย ปะหุนโยทักขินโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้ารัตนเกี่ยวเจ้าทั้งสามเป็นที่ปริปุณังเรียบร้อยตอนนี้ไปเชิญทุกท่านกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับศีลขอวัดปฏิบัติเบื้องต้นหลักแห่งสันติภาพของมวลมนุษยชาตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอะตินาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาติยามิ
สุราเมรยะมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยได้ไหวพระได้สมาทานศีลเป็นตีปริปุ่นนางไปเป็นตีเรียบร้อยจุ่มอกเย็นใจเจ็ดวันไหนไปซักผ้าซักครัวซักจิตซักใจโดยการน้อมนำเอาหลักธรรมโดยการไหวพระนบธรรมแล้วก็ดังตีได้ประชาสัมพันธ์ได้รณรงค์มาโดยตลอดว่าทุกวันพระทุกวันศีล ขอสุมาเนอะในช่วงนี้มาเจ้าอากาศมันเย็นทุกวันพระทุกวันศีลอุบาจารย์ตลอดจนตุลุงก็ได้รณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวพุทธได้ร่วมกันหนุ่งขาวห่มขาวไม่ว่าจะอยู่บ้านก็อยู่ที่ไหนได้ได้ก็จังวันหนึ่งเฮาก็เมตตาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจะพูดเฮาได้หนุ่งขาวห่มขาวอยู่บ้านอยู่จองยกเว้นว่าไปยักการยังงานไปตกไปนาไปปฏิบัติงานแต่ว่าทำได้ไปไหนหรือไปในที่บ่ได้ใจแรงกายแรงงานไปงานสังคมไปงานท่านๆนี้นี่ก็ถ้าเปลี่ยนไปได้นุ่งขาวห่มขาวก็จะเป็นสิ่งบ่งบอกแห่งวันหนึ่งก็คือเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนิกชนเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตัวตุลุงได้รณรงค์มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาโดยตลอดเนอถ้าเป็นไปได้บะเคาะบะเคิงบะยังก็นุ่งกันไปจะไปว่าอายหรือเปิ่นจะไปว่าเนี่ยการถ้าเนี่ยการนั่งนักเป็นเหือเป็นใครยังตกอยู่หน้าเอิญนั่นก็ไปยังอีพ่ออีแม่อยู่บ้านอยู่จองหรือผู้เฒ่าผู้แก่เฮานะมันจะได้ไปไหนนะตุลุงอยู่กับบ้านก็นุ่งไปหั่นน่ะพูดกันง่ายๆคือเตรียมความพร้อมเกิดมีแอคซิเดนท์ขึ้นเฮาก็จะได้ไปดีไปงามว่ากันซื่อๆวันพระวันศีลก็ฝากไปกับทุกท่านเด้อก็เวลาก็ยังมาบ่อยเนาะปรับปรับแป๊บก็เดี๋ยวไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว6โมง25นาทีล่ะนำไปพระรับศีลวันนี้ก็ก่อนที่จะได้อุจาแล้วก็สนทนาเรื่องราวต่างๆนั่นก็ขออนุญาตตักตายตั้งหน้าเฟซหน้าจอก่อนเนาะเดี๋ยวในตอนนี้ก็มีที่หน้าจอ Facebook Live ก็ขอเจริญพรต้อนรับคุณโยมพิรุณพักดีกราบสาธุหนาวขนาดตุลุงบ่หนาวหมอกม่วนเจริญพรคุณโยมจริญทิพย์บุเลิศกำลังเข้ามาชมมาฟังกรมกราบไหว้สาถวายการต้อนรับท่านเจ้าธรรมพระครูสิริวัชิโรภาสวันนี้เปิดทางในท่านกันเนอะเปิดในวัดสันประฝ่ายประม่วงสันประฝ่ายนะเปิดเสียงภายในท่านบรรพระวันศีลเยอะเยอะท่านของผมเปิดท่านเยอะเยอะเยอะก็เต็มวัดนี่ วันศีลโยมมัฒนาอัมพันโยมพี่หมอมัฒนาเจริญปอนเนอะเจริญปอนโยมแม่จันดีวิสุทธินันกราบสาธุเจ้าเจริญปอนผู้โยมชนจันซ้อนคำถวายการต้อนรับหลวงพ่อธรรมประโคสถิตเจติยรักษ์วัดเจดีแม่ครัวหลวงพ่อก็เปิดในวัดเจดีแม่ครัวฮะเนอะเยอะๆๆเต็มวัดเจดีฮะเจริญปอนพี่นานจรันปิยะจันกราบ
สาธุครับทุลุงเจริญปอนถวายการต้อนเจริญปอนต้อนรับโยมปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำดีใจจะได้ฟังน้ำฟังธรรมวันพระวันศีลดีใจตัวเองเจริญปอนเนอะเจริญปอนคุณโยมทองคำที่วงคำกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนต้อนรับคุณโยมจรัญสุทธาโดยเต้นพระผาหลวงโยมลักษณะเกดีนอกจากนั้นโยมปเลี้ยงวันนี้เพิ่นส่งถึงดอกส่งถึงหัวใจ ดีอกดีใจปเลี้ยงกับมากันเนอดูแลสุขภาพตัวเองนอกจากนั้นก็มียายเพลินเปื้อนเกษตรกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนคุณโยมเหรียญทองจันทีแม่ครูเหรียญทองจันทีได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็มีท่านเจ้าสิทธิชัยอินทวันโนถวายการต้อนรับด้วยเนอเจริญปอนคุณโยมจมตูเจริญปอนโยมแม่สุปนีรูมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเนอะแต่ว่าเปิ่นนำอาหารสำรับกับเข้ามาร่วมถวายร่วมกับสร้างห้องปลดทุกข์ตัวเองมาถึงป่ออินจันมาถึงโยมแม่สุปนีปุ่นดันโดนมาไปเจอไกลๆเนอะนะใจบะถึงนี่ปุ่นถึงนะเนี่ยบุญบารมีถวายมาทำบุญวันเกิดตัวเองแฮปปี้เบิร์ธเดย์บุญคุณแก้วเจ้าปกห่มอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจริญปอนของโยมแม่สุปนีแล้วก็มีโยมจันชายแป้งหลวงกำลังเข้ามาอันนี้เป็นต่างหน้าเฟสได้ปฏิบัติมาถึงวันบัตตักบัตตายเดี๋ยวเพื่อนก็จะว่าเห็นไหมเนาะก็วันนี้เป็นวันพระวันศีลญาติโยมทั้งหลายเนาะน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในต่างพระพุทธศาสนาอย่างตะกี้ตุลุงได้ฮือศีลฮือธรรมไปอันเป็นศีลธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรณาบรรณาบรรทัด8บรรทัด10บรรทัด227ยังก็ได้คะแนนว่าเฮามีศีล5ข้อตั้งแต่ปานาอธินากาเมมุสาสุลา5ข้อเนี่ยมัดได้หมดเฮามาไปเบียดไปเบียนไผอยู่ของเฮาเอาศีลเอาธรรมกรรมฐานเป็นสรณะที่พึ่งบ่ไปฆ่าสัตว์บ่ไปตัดชีวิตเปิ่นก็อยู่สุขสบายเฮาก็อยู่สุขสบายเปิ่นก็รักษาเปิ่นก็ห่วงแหนชีวิตของเปิ่นเฮาก็ห่วงแหนเฮาก็รักนวลสงวนตัวกลัวตายถ้าต่างคนต่างบ่ไปเบียดไปเบียนไผอยู่ไผอยู่มันสุดท้ายเฮาก็มีความสุขแต่ถึงวันนี้อายังหน่อยก็เป็นพิษเป็นเถียงข้าวบ่เดียวเล่มพอเป็นข้าวเอาเข้าเป็นต่างนักข่าวเพิ่นก็ว่าใครฮือมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนใจผู้ที่ดูที่ชมที่ฟังแต่ที่ไหนได้มันจะไปเป็นตัวอย่างเอาอย่างกันประตกประเสียงจากที่บ่เคยมีก็มีติปอยมีบ่เกิดก็ปล่อยเกิดอย่างข่าวอย่างข่าวสปะสปันแต่ว่าตะคืนก็พอขนาดตุเจ้านะก็ยังทำร้ายแม่อยู่เนี่ยอย่างมันเกิดขึ้นในสังคมในโลกในระเบียบบางคนก็ว่าศีลธรรมมันเสื่อมตุลุงก็ถึงบอกครูบาอาจารย์นักตรัสรู้และการพระมหาเถระเพิ่นก็ถึงว่าศีลธรรมบ่เสื่อมแต่เฮาเสื่อมจากศีลจากธรรมกันไปถึงวันน่ะก็น่าคิดอยู่อันต่อมาข้อที่2ของเปิ้นเปิ้นก็ฮักของเปิ้นเปิ้นก็หวงกว่าจะฮิจะหาจะได้มาเฮาก็ฮักเฮาก็ห่วงนี่เป็นลักของเปิ้นขอเอากันดีๆเปิ้นถึงฮื้อบ่มีก็ขอเอาไปลักไปจกไปจ้นไปจี้เปิ้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใจบ่ได้เดือดร้อน ตลอดจนตั้งครอบครัวเนี่ยอย่างที่เพิ่นบ่นน่ะขนาดมี5ข้อรักษาข้อเดียวได้ 2-3 หมื่น ถ้ามัน5ข้อมีได้ตะใดการครอบครัวเมื่อตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันแล้วก็ควรที่จะ
เอาใจซึ่งกันและกันอย่างเมื่อก่อนเพราะว่าพอใจเป็นจ้างติดหน้าไม่ยิงเป็นจ้างติดหลังแต่บัดเดี๋ยวนี้ไปพร้อมกันเนาะยิ่งเย็นลงก็ยิ่งคันยุบยุบยิบยิบจุมาอภัยครูบาอาจารย์ตัวเนอะไปพร้อมกันช่วยกันฮิช่วยกันหาช่วยกันเก็บดูแลรักษากับบัจจัยว่าเก็บจนบักกินบัจจัยกับบัจจัยเกมล่ำไปกับบดีจางล่ำไปกับบดีเหมือนเฮากินข้าวมันต้องเติมต้องเติมกินผ่องตันผ่องใจส่วนตัวทำบุญสุนตันอย่างไปอยู่ตัวกันดูแลสุขดูแลกันให้ดีฮักกันผัวกันเมียกันไปลักเล่นจู้สู่ผัวเมียเปิ่นบ่ซื่อบ่ใส่ต่อกันเปิ่นว่ามีคำมีข้าวของเต็มเยอะเต็มหลองมันก็มดก็เสี่ยงเมื่อตกลงอยู่ตัวกันก็ช่วยกันฮิช่วยกันหาคือความเคารพนับถือซึ่งกันและกันจนกว่าจะถือไม้เต้าหยอดทองกับบองหยอดเพชรหรือจนกว่าจะตายจากกันไปอันเนี้ยพุทธเจ้าได้วางไว้อันข้อที่4อันนี้ก็อธิบายแบบย่อๆเพราะเฮาฟังกันมาเปิ่นจะเพื่อจะกล้าล่ะกำอู้กำจ๋าอู้ฮือเปิ่นฮักอยากนักจักหวังอู้ฮือเปิ่นจังกำเดียวก็ได้การจะอู้จะจ๋าจะไปยุแยงตะแคงหัวกำบะหมี่จะไปแป่งใส่กำบะใหญ่จะไปแป่งเอาเตือเรื่องน้อยเดียวแม่กันไปใส่ไข่ใส่นมใส่สปะหลวงพ่อเนี่ยที่ตุลุงบอกตะเกียข่าวบางข่าวน้อยเดียวปัดต่อพอขยำหัวเอานั่นเขาเยาะหน่อยกับปีผ่องน้ำปลาผ่องอัญญบัว ถ้าเฮาบ่วิเคราะห์พินิจพิจารณานะมันจะเชื่อไปด้วยกันเฮาก็จะมีความสุขบ่ต้องไปจุบ่ต้องไปไล่กันบ่ต้องไปยุแยงแต่แข่งหัวกันอีกไม่นานก็ตายพุทธว่าข้าก็ตายบ่ข้าก็ตายสัตว์ทั้งหลายข้อต่อมาสิ่งเสพติดอบายมุขต่างๆเปิ่นก็เตือนเฮามาโดยตลอดแต่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายก็ยังหลงเข้าไปอยู่สลัมเข้าไปอยู่สุดท้ายก็เดือดร้อนถ้าเฮาท่านทั้งหลายรักษาศีลข้อวัดปฏิบัติรักษากายวาจาใจของเฮา5ข้อนี้ได้อันอื่นๆก็มีปัญหาก็ตวยกันไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นวันพระวันศีลหรือวันใดๆก็ตามขอคือเฮาได้น้อมเอาศีลเอาธรรมมาปฏิบัติ3ข้อนั่นก็คือทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก่อนจะนอนจะรับก็เหมือนกันหรือตื่นมาก็เหมือนกันต้องปฏิบัติเมตพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนี่เพิ่นจะมีเพิ่นท้องกิจจวัตรกิจจวัตรก็คือสิ่งที่จะต้องทำทุกวันเพื่อเป็นกิจลักษณะเพื่อเป็นกิจนั่นก็คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาจิตใจเบิกบานเจียมใสเนี่ยตะเกียจะแน่ว่าหลายคนที่ได้ร่วมกันไหว้พระนบธรรมทุกท่านลองกรองพออย่างนั้นรับรู้ได้เฉพาะตนเฮาไหว้พระนบธรรมแล้วจิตใจเฮาเป็นจะใดอย่างตุลุงนำญาติโยมไหว้พระเนี่ยตุลุงก็บ่ฮู้ว่าจิตใจญาติโยมเป็นจะใดญาติโยมต่างหากจะฮู้ได้คนเดียวว่าโอ้ดีใจมันบอกบ่ถูกสงบเยือกเย็นได้ไหว้พระไปตัวเองลาบตานึกถึงพระพักขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าลาบตานึกถึงคุณป่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นึกถึงผู้มีพระคุณเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือเฮาบุญมันก็เกิดขึ้นจิตใจเฮาเยือกเย็นเนี่ยเพราะว่ารู้ได้เฉพาะตนลองแจ้งมาแจ้งมาก็เดือดแจ้งมาแจ้งมาก็ไปพีดไปเถียงหัวกันหรอกไอ้อย่างเกิดขึ้นดังนั้นธรรมะก็คือธรรมชาติก็คือตัวเราอยู่ด้วยเราเนี่ยกลั่นกรองพินิจพิจารณาเอาก่อนที่จะทำก่อนที่จะอู้ก่อนที่จะคิดเมื่อน้อมนำมาใส่จิตใส่ใจเนอะ
ไหวพระนบธรรมถึงก่อนเข้านอนก็ดีตื่นนอนมาก็ดีอย่างตุลุงนี่ไม่ใช่ว่าอวดนะไม่ใช่เอาเรื่องตัวเก่าส่วนตัวมาอวดทุกฝั่ง ทุกวันตื่นเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีส่งน้ำส่งท่าตรวจงานวางแผนงานต่างๆไหวพระนบธรรมเสร็จกับมานั่งคิดพิจารณาวางแผนงานต่างๆและในระหว่างที่เฮานั่งทำสมาธิละมดเลยมันต้องเอาอย่างไผจะทำบัตรทำเฮาก็ทำของเฮาไป เสร็จแล้วก็มาคิดตั้งแต่ตะวาจนถึงเฮาตื่นเนี่ยมีอันอย่างที่ทำลงไปพ่องตุลงจะบันทึกลงในไดอารี่ของไดอารี่สมุดบันทึกส่วนตัวตั้งแต่ตื่นนอนตื่นจำวัดมาจนถึงเข้าจำวัดทำอะไรอย่างพ่องไปที่ไหนพ่องฉะนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายลองนำไปคิดพิจารณาพอเนอะวันนี้วันพระวันศีลแล้วก็ทำหูกฟ้าแมงคันจะมาเตะเนอก็มันบะทั่วก็เลยขอเป็นวันนี้ได้อูได้จ๋าได้บรรยายสาระข้อคิดเล็กๆน้อยๆคือกับพอออกไม่ออกศรัทธาได้สดับรับฟังกันเวลามันบวยเนาะเวลามันบวยก็วันนี้ก็ จะได้ดวดอูจาครับญาติโยมศรัทธาเฮาตัวเองก็มีข่าวเนอะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาหลายข่าวด้วยกันวันนี้ก็โดยเฉพาะต่างคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเนอะเชิญชวนมวลศรัทธาญาติโยมทุกท่านในวันที่14 กุมภาถ้าตั้งฝรั่งมังค่าเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความฮักแต่ว่าพุทธศาสนิกชนท่านนี้ก็เป็นวันแห่งการทำบุญสุนทาน เป็นวันแห่งความสงบในวันที่14 กุมภาก็จะมีงานทำบุญเนอะที่ม่อนพระศรีสองเมืองโดยนางแก้วตีตังครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวเฮาโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ประกาศไปตลอดว่าจะมีงานทำบุญถวายตานเก้าอี้ถวายตานโต๊ะดังกำหนดการวันที่14 กุมภาถวายตาลเก้าอี้300 ตัวแล้วก็โต๊ะสแตนเลสตอดพระป่าถวายตาล แล้วก็จะได้มีการถวายตาลพระป่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่เพิ่นที่เฮาได้โฆษณากันมาจะร่วมกันปลูกต้นดอก2ข้างถลาข้างต่างที่ดอยพระม่อนพระศรีสองเมืองเริ่มตั้งแต่เวลา8:39 นเป็นต้นไปก็สามารถร่วมบุญได้ตลอดเนอะ วันที่13เดี๋ยวก่อนวันที่13นี่เป็นวันเตรียมสถานที่เตรียมพื้นที่ขุดหลุมขุดอย่างไว้วันที่13นะเป็นวันเตรียมการเตรียมงานแล้วก็วันที่14ก็จะเริ่มปลูกกันไปตั้งแต่เวลา14:00 น.จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานศีลกล่าวคำถวายตาลโต๊ะเก้าอี้ต้นหมอกต้นไม้ต่างๆจากนั้นก็ประธานสงฆ์จะได้กล่าวอนุโมทนาเสร็จแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดปลูกต้นไม้เก็บโต๊ะเก็บตั้งอย่างต่างๆเนอะ13เป็นวันเตรียมงานถ้าบรรเทาก็คือวันโต๊ะแต่งดาวันที่14เป็นวันทำบุญเนอะนี่ได้ประกาศมาเนาะจัดเมินละเชิญชวนเนอะใครยังบ่เคยไปก็ไป ไปร่วมกันที่วัดอติม่อนพระศรีสองเมืองที่ดอยนางแก้ววันที่13-14เดี๋ยวไปร่วมกันเนอะแล้วก็ยังมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายอุทิศถึงดวงจิตวิญญาณของท่านพระครูวรวรรณวิทิตหรือท่านอาจารย์มนตรีอดีตเจ้าอาวาสวัดปลานดอยสะเก็ดเนาะนี่ต่างท่านเจ้าอาจารย์พระครูปลัดวิมลวัตรได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่นจะมีการทำบุญฮือกับท่านพระครูวรวรรณวิทิตหรืออาจารย์มนตรีอดีตเจ้าอาวาสวัดปลานดอยสะเก็ด ในวันที่9วันที่9วันเนี้ยกันวันที่9เวลา1ทุ่มก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมในวันที่10เวลาบ่ายโมงก็จะมีการสวดพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรโดยมีคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดเป็นเจ้าภาพเนอะ ก็เจริญปอนเชิญชวนสาธุชนญาติโยมศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าพระครูวรวรรณวิทิตท่านเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดปลานอำเภอดอยสะเก็ดไปร่วมบุญโดยทั่วกันแล้วก็ที่วัดสันขยอมตำบลสันไซน้อยอำเภอสันไซจังหวัดเชียงใหม่เนองานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสวิหารกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดสันขยอมอดีตรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายหลวงพ่อเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งได้ถึงแก่มรณภาพลงได้2ปีมาละลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมจะได้ประกอบพิธีทำบุญพระราชทานเพลิงศพเริ่มมาตั้งแต่วันที่8 เอาศพลงจากวิหารอาราธนาศพจากวิหารลงนอนผ่าศาลหลังเพียงในควงแก้วอารามวัดก่อนแล้วก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลวันนี้9 10 11 12 13แล้วก็มันจะมีการพระราชทานเพลิงศพปุ่นวันที่13ก็เนอะวันที่13ก็ไปร่วมกันเมื่อคืนเบอร์หนึ่งคณะสิทธิคณะบนห้องคณะพนิสิตกสพสพระสังฆาธิการเตียได้ห้ามได้เฮียนรุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อตุลุงก็เป็นรุ่นเดียวกันถึงเปิ้นเฮียนหนังสือตีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาพุทธศาสตร์บัณฑิตด้วยกันก็จะได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพกันในค่ำคืนวันนี้ที่วัดสันขยอมวันที่13เปิ้นจะพระราชทานเพลิงเนอก็ไปห่วมตัววกมาหาของตุลุงที่วัดวังสิงห์คำเนอะ ก็เชิญชวนสาธุชน FC แฟนรายการทั้งจากคลื่นวิทยุสีขาวทั้งจากคลื่นทุกคลื่นร่วมในการร่วมกันสร้างห้องปลดทุกห้องปลดทุกหรือว่าห้องน้ำห้องสุขาซึ่งอันเก่าที่วัดใจมาซิบกว่าห้องนี้ก็เป็นระยะเวลาเมินนักแกซาวกว่าปีละชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาก็ดำริจะสร้างขึ้นมาใหม่ตือมดตือมวลอยู่11ห้อง11ห้องมีห้องน้ำแม่หญิงห้องน้ำปอจายแยกเป็นสัดเป็นส่วนห้องน้ำตุเจ้าพระเนนห้องน้ำผู้พิการก็จะแปลงคือมันดีมันงามตอนรับญาติโยมศรัทธาเนอท่านผู้ใดมีจิตเจตนาศรัทธาจะให้จะหอมจะห่วมเป็นเจ้าภาพเป็นห้องคือห้องนั้นเป็นห้องท่านทั้งหลายและครอบครัวติดจื่อเสียงเลี้ยงน้ำไว้ ก็ห้องละ 50,000 บาทเอาจะใจสุขภัณฑ์ใจอย่างดีหน่อยหรือจะให้จะห้อมเป็นชักโครกเป็นอ่างล้างหน้าเป็นฟักบัวเป็นอย่างตลอดจนเป็นกระเบื้องตามสูตรล่างสูตรนี่ก็กระเบื้องกล่องละ500บาทเป็นชักโครกเป็นอย่างนี้ก็ตัวละ 10,000 บาทใจให้มันดีก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมโมทนาบุญมาที่เป็นห้องตอนนี้ก็มีของตุลุงในวังของอาตมาภาพเป็นเก้าเป็นกันเป็นเจ้ามูลศรัทธาประเดิมฮื้อ1ห้อง 50,000 บาทแล้วก็มีโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงห์คำร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง2ห้องเป็นเงิน 100,000 บาทคณะต่อมาก็มีโยมด็อกเตอร์
มรกตหรือว่าอาจารย์แม่มรกตสุวรรณชินด็อกเตอร์กิตติพัฒน์ด็อกเตอร์ฉัตรทิพย์สุวรรณชินมหาวิทยาลัยฝ่ายเทิร์นเป็นเจ้าภาพสร้างให้แห่งหนึ่งห้องแล้วก็มีคุณโยมบุญชัยมาบุญศักดิ์สิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมกรุงเทพร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งห้องนอกจากนั้นก็มีโยมป้ออาจารย์บุญมาโยมแม่ตุ่นแก้วท่านผอ.ถนอมอาจารย์จิตราทาคำแปงร่วมครับลูกหลานตันเต้าก็เป็นเจ้าภาพแถมหนึ่งห้องเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ได้หกห้องปลายญาติโยมสาธุชนใครจะร่วมโมทนาบุญเนอะก็แจ้งความจำนงได้ขอบคุณตะวันนี้มีโยมแม่สมพรพระควิวัฒน์มาร่วมโมทนาบุญ200บาทโยมป่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันจากเวียงป่าเป้าสายบุญเวียงป่าเป้าร่วมโมทนาบุญมา500บาทอนุโมทนาบุญกับโยมป่ออินจันโยมแม่สุปราณีรูมาตะวันวันเกิดของโยมแม่สุปราณีก็ร่วมโมทนาบุญสร้างห้องน้ำ 1,000 บาทขออนุโมทนาบุญกับโยมอเนกโยมบรรเย็นอินตาพรมเนอร์บ้านม่วงเขียวตะไดมหุดอยู่ในซองตุนหุ่มได้เงะโยมสมศรีอินตาพรมบ้านม่วงเขียวขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่สีพันในนครศรีที่วงเนอร์ร่วมทำบุญสร้างห้องปลดทุกมา 1,000 บาทอันนี้ต่อเติมเนอะความจริงที่หอมมันนักละเวลามันน้อยตุลุงอัปกาศมันจะหลายเตื้อละใครจะให้จะหอมใครสร้างฐานะบารมีธรรมจะได้หมดทุกข์จะได้หมดโศกจะได้หมดโรคหมดภัยก็แจ้งความจำนงเข้ามาได้ขอบคุณยมพี่แสงคำปัญญาทิพย์รวมทำบุญ300บาทแม่เหลาเพิ่มพูน100บาทแม่จันดีชัยเทพ200บาทแม่สุนีเกียรติอภัย100บาทแล้วก็โยมพี่ไอ้ประพันธ์ขยันพร้อมครอบครัวภริยาลูกเต้าบ้านประภัยสันทรายร่วมโมทนาบุญ 2,000 บาท ขอบคุณอนุโมทนาบุญตวยเนอเอาแล้วเนาะเวลาก็ล่วงเลยมานักเกเพื่ออีป่ออีแม่ญาติธรรมวันนี้จะได้อู้ได้เอ่ยได้จากันใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋าแจ้งผลการรับฟังกับตุลุงก็เข้ามาได้เนอหรือจะห่วมบุญกุศลสร้างห้องปลดทุกข์ก็เข้ามาได้วันนี้0817836540เข้ามาได้เนอะใครฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดก็โทรเข้ามาร่วมในรายการได้เจริญปอนแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำกำลังใจยามเจ้ามานี่อย่างไอ้โคโค่เคยแค่ข้าสาธุข้าสาธุเด้อผู้เป็นกำลังใจยามเจ้าเด้อท่านเด้อสาธุสาธุท่านเด้อจ้านมัสการนุโมทนาสาธุยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำเจริญปอนยมแม่อินจากเสมิงเออจะเลินปอนแม่หนาวก็เสมิงเสมิงหนาวไหมร่วมฟังธรรมแต่ไม่ได้ร่วมทำบุญนะจ๊ะเออไม่เป็นไรดีละฟังธรรมกันไปสาธุอนุโมทนาจะเลินปอนสายต่อไปอนุโมทนาจะไปสาขาสาครูบาท่านเจ้าชวดชวานเออท่านฟังท่านพระครูเฮาอาไปสานักศีลนักบุญเนื้อที่ได้ร่วมบุญเนื้อฟังแหนมฟังธรรมสุตานไว้สาครับสาธุอนุโมทนาวันนี้วางแผนไปที่ไหนพ่อไหนร่างพระครูครับมีหลายที่อยู่วันนี้เข้าสวนนงนุชโดยวันนี้เข้าวังโดยสวนนงนุชไปวันนี้ไปสวนนงนุชแล้วก็ไปยันบ้านนั่นก็อย่างพวกห้องก็บ้านนายกนายกวัดตอนเช้าว่าตอนใดหมูเนี่ยเดี๋ยวก่อนว่างเว็บก็เว็บเข้าไปเนอจานตะราวายเออสองแผ่นเ
รวมถึงห้องน้ำเนื้อสาธุอนุโมทนาแล้วแต่ท่านจะเอาไปทำยังไงต่อไปเรียกไปแปลงส่วนนงนุษย์ต่อกะเอาเราไล่เรื่องนะครับเอาแล้วแต่ร่างเนื้อตาไว้จ้าไว้จ้าสาธุขอบคุณกับโยมปะเลี้ยงแม่เลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัตพิชานี่ก็เป็นมหารัตนอุบาสกอุบาสิกาเพื่อกำลังปราบปรุงบ้านคือวิมานสวรรค์วิมานเนาะไปบ้านแปลงบ้านเพียวบ้านเพียวจองก็ปุจจากูลคุณงามความดีเปิ่นก็ได้มีทุกเจ้าแล้วก็ทีมงานก็ไปช่วยตกแต่งเต้าที่จะทำได้ตกแต่งบ้านจองช่วยเปิ่นปุจจากูลคุณงามความดีโยมปะเลี้ยงเปิ่นถวายเป็นเจ้าภาพสปะสปันมาก็หลายล้านละก็วัดบารามก็งามดีวันนี้อย่างที่ได้ยินเปิ่นบอกจะถวายห้องน้ำห้องส้วมเป็นเจ้าภาพสองห้อง 100,000 เดี๋ยวก็จะถวายส่วนตัวส่วนตัวตุลุงเอาไปอย่างกระตามใจ 100,000 บาทเดี๋ยวไปซื้ออย่างดีฮะซื้อรถเบนกับได้เตื้อขอบพระคุณหลายๆกับได้ไปไหนแปลงวัดสร้างวาไปบุญบารมีกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเนอร์เก็บจะแล้วละถ้าเรียบร้อยละโอ้ปะเลียงปะเลียงก็จะได้โล่งอกโล่งใจละบ้านก็ม่วนไปการไปงานปีกมาโอ้สบายเข้าบ้านสะอาดสะอ้านโล่งอกโล่งใจมีอย่างละปะเลียงปะเลียงบ่ว่าสบายละกับนี้บ้านก็แล้วอย่างก็แล้วดูต่างวางใจจะได้กินได้ทานไปบุญบารมีรักษาเนอะใครจะอู้ต้อยเข้ามาได้เหลือเวลาแถมบักกี่นาทีก็จะหมดลงแล้วจะได้จากกันแหมแล้ววันนี้วันพระวันศีลบางท่านก็คงจะไปวัดไปวาไปสร้างบารมีธรรมเนอะใครจะอู้จะเอ่ยตัวเองรู้สึกแฟนคลับตุลุงมันบลายเนาะนับวันก็หายไปหายไปก็ จะมีประมาณเนี้ย 4-5 คนวันนี้สิ่งเหนือเสือใต้ก็ให้ไปวัดกันพวกมาแล้วเด็กหญิงจันคำแสงบุญอันนี้ถึงไปตะไดสักเตื่อเนี่ยเนี่ยแฟนครับเขี้ยวป้อมหมีละเจริญปอนเด็กหญิงจันคำใบสาเจ้าใบสาเจ้าฟังอยู่เจ้ามันนึ่งไม่ได้ไปไหนเจ้าเพราะมันไปไหนไม่ได้เจ้าไปได้เจ้าแต่บ่กล้าไปมันเป็นยายกลัวกลัวโควิดแหละใจเยอะนะอ่อนมันเหมือนไปมันกลัวโรคนั่นน่ะก็เฮ้ยเขาป้าไปเขาก็บ่ป้าเนาะมันเป็นเขาเนี่ยการดีละอยู่บ้านนะเว้ยห่วนดีฟังตุลุงนี่ก็เอากันเนาะครับศีลแล้วจ้ะศีลก็ได้ละฟังก็ได้ฟังละธรรมอันนี้เป็นธรรมปกินนกะบรรยายสาธุเน้อบุญรักษาแม่อุ้ยมอนจันทร์คำ88ล่ะ89เข้ามาละเป็นแฟนคลับ FC ติดตามฟังตลอดเหลือเวลาแถม6นาทีอ๋อฮือน้อยกับวันน้อยวันนี้ฮือเวทีจัดนักใครจะอู้ตัวสายต่างต่างสายนอกสายในเข้ามาเด้อไม่ต้องกลัวได้หอมนะไม่เป็นไรหอมก็ได้บ่หอมก็ได้โทรมาฮือกำลังใจโทรมาอู้กันเนอหูกฟ้าแมงคานก็ค้างแฮมผูกปลายก็จะอวสานละ พอดีวันนี้วันพุธก็กระจายเสียงกว่าเขาจะอู้จริงอย่างเวลามันไปนักเจริญปอนเจ้าวิสาเจ้าท่านครูในวังเจ้าเจ้าสวัสดีเจริญปอนจากไหนนี่ไผเนี่ยจากอำเภอบ้านโฮงให้เจ้าฟังอยู่เจ้าโอ้พี่น้องบ้านโฮงเจ้าฟังจากทางบ้านห้องก็ฟังกันจันหลายเนอะโทรมาพ่องจะไปหูว่าไผ่ฟังที่ไหนแบบฟังที่ไหนมันดักปิ่งวินวอยอ่ะโทรมาอีกก็จะได้หูว่าโอ้บ้านห้องเปิดฟังกันหลายเจ้าไม่สายอนุโมทนาเนอะเจริญปอนอีกอ่ะจะได้หูว่าบ้านห้องก็ฟังมาตังลีก็ฟังอีกอ่ะอันฟังกับเปิดฟังกันหลายแต่ไปหูมันดักปิ่งไผ่ฟังที่ไหนกับโอ้โหพ่อมันคนจัดรายการกับคนฟังมันเหมือนกันนะไม่ใช่โจมเลยนี่นะคนจัดรายการก็เอ๊มีไผ่ฟังก็ฮะอ่ะ
ันดักปิ้งไปหูไผฟังตังใดเจริญปอนไอ้สาครับเออเจริญปอนอ้าวสาธุอนุโมทนาเด้ออ้าวเจริญปอนสายต่อไปอ้าวแม่จินดาฟังอยู่นะเจ้าสาธุอนุโมทนาแม่จินดาเด้อเจ้าบุญรักษาเอออีกะกำลังใจไหลเข้ามาอย่าโอ้เหงาโกงกกระดึงไข่ลูกอันดักปิ้งนี่โอ้เขาบอกกับว่าทุลุงเปิ้นมาโททุลุงก็จมเอี่ยมะเจริญปอนเจ้าไอ้สาเจ้าจากตังใดจ๊ะจากเขตเสด็จเจ้าเอออีกะเสด็จไม่พ้องกะนะค่ะฟังอยู่เนอะฟังละโทพ้องเปิ้นถึงแฮงเวลาเฮ้อโทลูกแห่หกนาทีอ่ะสาธุเออสาธุขอรับกำลังใจเด้อเออเอออีกะพ่อเมื่อยสันยงยงกว่าใครลูกมาเตะอยู่อันดักปิงนี่เขาหลับมีบ่มีอารมณ์บัดซื่อๆน่ะผมฟังหุฟังกับบ่ฮู้จะว่ามีใครโทรแล้วบัดนี้รายการอื่นก็โทรโลโลอันดักหอดตัวเก่าดักปิงเนี่ยมันแสดงเรตติ้งเออถ้ามีคนฟังอ่ะโทรมาแจ้งรายการตัวเหี้ยวันนี้ฮู้แหละฮะบ้านโฮงก็ฟังเทพเสด็จโดยสะเก็ดก็ฟังที่หันที่นี่เปิ้นฟังเนี่ยเจริญปอนฮัลโหลฮัลโหลครับตาดูครับตาลุงเออผมเอาตาตู้ยมอำพลจากสารกำแพงอนุโมทนาเด้อตาตู้ตาตุเอออย่าโอ้ดีแต่เจริญปอนกลับไปสาเจ้าจากที่ไหนคำเจ้าจากไหนเอ่ยเจ้าปากฟังจากตำบลเจ้าซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเอออีกาแจ้งไม่พ้องกาลำปางก็ฟังฮะโอ้ดีดีดีก็โทรสองสามรอบแต่ว่าเวลาทำพัสดุน้อยเนาะมันบ่มีไฟโทรน่ะตุลุงเลยแห้งน้อยเนี่ยวันนี้ถ้ามีไฟโทรตุลุงจังยกเลิกไม่มีสายหน้าใหม่มันต้องคู่กันละตลอดเจ้าทั้งคู่กับเจ้าตะกอนทั้งแถววันเสาร์เนาะเออดีละเจ้าโมทนาเด้อบุญรักษาสาธุเอออีกะจากเมืองปานลำปางนะเอี่ยก็มาฮะโอ้อีใจจื้นใจบานขึ้นมาจะหนักเนอะอ้าวเจริญปอนเจริญปอนจากไหนเอ่ยไม่คู่ไม่คู่ไม่คู่ไม่ออนเนอะชื่อแม่ครูแม่ออนอีกอ่ะแม่ครูจารสีที่ไปหอมเขาแล้วอันเจ้าทันใจน่ะสาธุเจ้าเจ้าโมทนาเจ้าวางเต็มที่กับสวดมนต์ไปตัวละไหว้พระไปตัวละสาธุบุญทักษาแม่ครูเด้อเจริญปอนยมแม่ครูจารสีจากแม่ออนเอออย่ามันม่วนนะกำลังใจขึ้นมาจืดเลยจากท่านเก่าฟังจากนี่เก่าฟังอย่าม่วนอ้าวเจริญปอนครับผมจากไหนแม่ลูกค้าแม่ลูกค้าสันกระแปงคนเก่าคนเดิมเนาะครับผมเออสาธุบุญรักษาเนอะอ้าวเออโอ้วันนี้ใจดีใจบานมีหลายสายเข้ามาเอาแล้วเนาะหมอกปอควรปอเหมาะเวลาหมดเวลาพอดีเดี๋ยวจะไปเบียดเวลาเปิ้นอยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนเนอะตุลงขอนำรายการจากไปก่อนวันนี้วันพระวันศีลขอคุณแก้วเจ้าสามประการอภิบาลปกปักรักษาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพอออกไม่ออกศรัทธากูคู่กูโคนเนอะอยู่ดีมีสุขไปหันไปนี่ก็ปลอดภัยสำริดสำเร็จผลสมมนุนัยไปอ้างเหมือนกันจุดตนทุกองค์อายุวันโนสุขังพระลัง